หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สโดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนจัดจุดตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่มีอาการไข้และไอในลักษณะบริการไปเสร็จจุดเดียวเพื่อลดการปะปนกับผู้ป่วยอื่นซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆเป็นอย่างดีในวันนี้นายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะออกตรวจเยี่ยมความพร้อมระบบการดูแลรักษาและมาตรการป้องกันโรคเมอร์สที่โรงพยาบาลราชวิถีในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถีมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีมีจุดคัดกรองผู้ป่วยรวมทั้งห้องตรวจแยกโรคเป็นการเฉพาะและมีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศตามมาตรฐานที่กำหนด4ห้องในจำนวนนี้เตรียมการไว้รองรับผู้ป่วยโรคเมอร์2ห้องซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศตามมาตรฐานในโรงพยาบาลทุกสังกัดและเอกชนรวม89แห่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร20แห่งและส่วนภูมิภาคอีก69แห่งพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเนี่ยมันจะแยกไม่ออกหรอกครับกับโรคหวัดนะครับโรคปอดบวมนะครับที่มีอาการไข้ไอหอบนะครับแต่ต้องอาศัยการตรวจเลือดนะครับในการที่จะให้การวินิจฉัยนะครับซึ่งขณะนี้เรียนว่าเราสามารถที่จะใช้ห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการแพทย์เราเนี่ยนะครับตรวจและได้ผลภายใน8ชั่วโมงสำหรับกระบวนการควบคุมโรคเมอร์สนั้นนายแพทย์รัชตากล่าวว่าจะใช้หลักการเดียวกันกับการควบคุมโรคอีโบลาซึ่งประเทศไทยเคยมีประสบการณ์ในการควบคุมโรคลักษณะนี้มาก่อนทำให้ไม่น่าเป็นห่วงอีกทั้งยังขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจเนื่องจากโรคเมอร์สมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคอีโบลารวมทั้งโรคเมอร์สไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายแต่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะครับเราจึงได้ประกาศนะครับให้โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายคำว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเนี่ยก็หมายความว่าทางเจ้าพนักงานของเราเนี่ยนะครับมีอำนาจที่จะกักกันนะฮะผู้ที่สัมผัสโรคนะฮะได้ถูกต้องตามกฎหมายทางนี้องค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันที่12มิถุนายน2558พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สรวม 1,289 รายเสียชีวิตแล้ว455รายซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่17มิถุนายน2558มีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคทั้งสิ้น35รายซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่หากมีการตรวจพบผู้ป่วยโรคเมอร์สเมื่อใดกระทรวงสาธารณสุขจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีหรือหากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ตลอด24ชั่วโมง